วันหลักของสหรัฐอเมริกาที่เดินไปเนี่ยมันผิดทางไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกทุกๆมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมยกเลิกสวมหน้ากากยกเลิกเปิดสถานบริการนะครับสถานที่ท่องเที่ยวปกติแล้วก็ไม่มีการสวมหน้ากากเดินทางไปอย่างพื้นที่สาธารณะกำลังจะเป็นปัญหาให้กับสหรัฐอเมริกาวันนี้คงเป็นคำตอบครับเปาซีซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันตรงกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่ลงระยะเวลาจากวันนั้นเนี่ยนะครับที่เปิดให้ปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนสถานการณ์ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่แย่ลงอย่างที่นะฮะไม่แปลกใจสำหรับผมนะในขณะเดียวกันหลักคิดที่สหรัฐทำเนี่ยไทยเคยเอามาทำนะครับแล้วก็ประสบความล้มเหลวเรื่องของการเปิดประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่นอกสถานที่กันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศครับการต่างประเทศแน่นอนฮะสถานการณ์โควิด-19 เป็นสิ่งที่กำลังถูกจับตามองและสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกบัสพลิกคว่ำลงข้างทางในโครเอเชียปรากฏว่ามีคนเสียชีวิต10รายได้รับบาดเจ็บ44คนขับคนขับนั้นปรากฏว่าเกิดการหลับในเกิดขึ้นเกิดเหตุรถบัสพุ่งลงข้างทางและพลิกคว่ำในโครเอเชียนะครับในช่วงรุ่งสางวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าคนขับรถจะหลับในทำให้มีคนเสียชีวิตถึง10รายได้รับบาดเจ็บ44รายในจำนวนนี้นะครับบางรายอาการค่อนข้างจะหนักในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนเกาหลีใต้นะครับฝุ่นเนพาสตักนะฮะขึ้นฝั่ง27กรกฎาคมนะครับไมนิชินะครับสำนักข่าวในมิชิรายงานว่าหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกมาทำการเตือนอย่างเป็นทางการว่ามีไต้ฝุ่นลูกหนึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ญี่ปุ่นคาดว่าจะถึงฝั่ง27กรกฎาคมไปต้นไปและจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกันโชกแรงนะครับในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับเฉียงใต้ของประเทศนะครับตั้งแต่26เวลา26กรกฎาคมในวันที่ใน 3 นาฬิกาไต้ฝุ่นเนพาตักซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่8ของปีนี้อยู่บริเวณทางตะวันออกของญี่ปุ่นและมุ่งหน้าขึ้นสู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเคลื่อนตัวเข้าด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความกดอากาศอยู่ที่992เฮกโตปาสกันนะครับหน่วยงานอุตุนิยมระบุว่าไต้ฝุ่นลูกดังกล่าวจะทำให้เกิดสภาวะการแปรปรวนในพื้นที่ทางภาคเหนือและทางตะวันออกพร้อมเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดดินถล่มน้ำท่วมและมีคลื่นรุนแรงกลางทะเลในขณะที่จีนก็วอนสหรัฐอเมริกานะครับหยุดสร้างภาพจีนเป็นปีศาจระหว่างพูดคุยกับระดับรัฐมนตรีนะครับปักกิ่งเรียกร้องให้หยุดสร้างภาพจีนเป็นปีศาจระหว่างการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวนดีเชอร์แมนเจ้าที่ระดับสูงสุดภายใต้คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนเชอร์แมนเดินทางมาถึงเมืองเทียนจินนะครับเพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจนะครับทางเศรษฐกิจของโลกเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจากหลายๆประเด็นตั้งแต่ความมั่นคงทางไซเบอร์ไปจนถึงสิทธิเรื่องของมนุษยชนสหรัฐนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนอธิบายว่าความสัมพันธ์ของ2ประเทศอยู่ในสภาวะจนมุมเผชิญกับความยากลำบากใหญ่หลวงเชอร์แมนพบกับหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐระบุว่าเขามีความหวังจะพูดคุยเพื่อเปิดโอกาสให้ปักกิ่งเห็นว่านะครับการแข่งขันที่มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์เป็นอย่างไรแต่ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอเมริกาได้มีการรวบรวมเหล่าพันธมิตรรวมถึงสมาชิกนาโต้ออกคำแถลงการประนามร่วมต่อต้านโจมตีนะครับทางไซเบอร์ครั้งใหญ่จากจีน
นะครับในขณะที่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นฮะหินถล่มจากยอดเขาทับสะพานขาดครึ่งนะครับรถยนต์พังคร่าชีวิต9รายในอินเดียผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายฮะก็ปรากฏว่าเกิดเหตุดินถล่มจากยอดเขาแห่งหนึ่งในรัฐหิมาจันประเทศทางภาคเหนือของอินเดียทับสะพานขาด2ท่อนและรถยนต์ได้รับความเสียหายยับเยินเหตุการณ์ระทึกนี้ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่อื่นๆของอินเดียจากนั้นได้รับบาดมีผู้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนะครับผู้เสียชีวิตก็เป็นนักท่องเที่ยวขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีส่งสารแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหินถล่มนะฮะดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ถล่มนะครับที่เกิดขึ้นในหลายจุดในรัฐหิมาจันประเทศนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในอินเดียโดนหลายยกฮะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยทีเดียวในขณะที่ฝรั่งเศสไฟเขียวฮะวัคซีนพาสปอร์ตสู้โควิด-19 เมินเสียงประท้วงนับแสนคนรัฐสภาฝรั่งเศสอนุมัติเริ่มการใช้หนังสือรับรองนะครับการฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อต่อสู้กับโควิด-19หลังจากที่มีการประนีประนอมระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสภาล่างและวุฒิสภาบรรลุข้อตกลงพูดคุยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฝรั่งเศสถูกสั่นคลอนอีกครั้งจากการประท้วงต่อต้านกฎหมายดังกล่าวซึ่งทำให้คนออกมาประท้วงกว่า 160,000 คนหลาย10คนถูกจับกลุ่มเอมมานูเอล มาครองได้ออกคำสั่งว่าหนังสือรับรองสุขภาพสิ่งที่ยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วนะครับหรือมีการตรวจเป็นผลลบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับในบางสถานที่ในฝรั่งเศสเช่นโรงภาพยนตร์แล้วก็ไนท์คลับในขณะที่เอมมานูเอลมาครองนะครับก็มีการโจมตีกลุ่มผู้ประท้วงบอกว่าคนที่ไม่ยอมปฏิเสธนะฉีดวัคซีนโควิด-19 ชี้ค่าชีวิตผู้อื่นจากความเห็นแก่ตัวนะครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับของฝรั่งเศสนะครับได้ยืนยันเมื่อวันที่25กรกฎาคมโต้แย้งคนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องของเสรีภาพแต่เป็นเรื่องของการแพร่เชื้อกล้าชีวิตผู้อื่นนะครับผ่านความเห็นแก่ตัวไร้ความรับผิดชอบของคนต่อต้านโควิดที่ติดเชื้อนะครับมากรองกล่าวว่าการเยือนเฟรนด์โปลินีเซียนะครับว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการแสดงออกแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเสรีภาพก็ต่อเมื่อยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนอื่นๆประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะโต้แย้งว่าเสรีภาพต้องอยู่บนจิตสำนึกหน้าที่ซึ่งกันและกันไม่ใช่เห็นแก่ตัวพร้อมยกตัวอย่างคนไข้รายหนึ่งในโรงพยาบาลอาจได้รับการดูแลใส่ใจจากแพทย์น้อยลงเนื่องจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต้องไปช่วยผู้ติดเชื้อรายอื่นไม่ยอมที่จะฉีดวัคซีนนะครับในขณะที่ชาวแคลิฟอร์เนียเยาะเย้ยวัคซีนบนสื่อออนไลน์สุดท้ายติดโควิดจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับชายชาวแคลิฟอร์เนียรายหนึ่งซึ่งเคยเยาะเย้ยถากถางนะครับวัคซีนต้านโควิด-19 บนสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่โด่งดังเสียชีวิตในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังติดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เขาชื่อสตีเฟนฮาร์มอนวัย34ปีเสียชีวิตเมื่อ21นะครับกรกฎาคมณศูนย์การแพทย์โคโรนาเลเจนันนะครับอยู่ห่างจากลอสแองเจลิสขับรถไปทางตะวันตกราวประมาณ1กิโลเมตรนะครับก่อนหน้ารักษาตัวนะครับได้แชร์มุกตลกคำพูดถากถางวัคซีนโควิด-19 หลายต่อหลายครั้งบนสื่อสังคมออนไลน์ในนั้นก็เขียนถึงบน Twitter เมื่อเดือนมิถุนายนว่ามีปัญหาสารพัด99อย่างแต่วัคซีนไม่ใช่สิ่งหนึ่งในนั้นนะครับสถานีโทรทัศน์ KCBS TV รายงานว่าเขารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยสภาพว่าปอดบวมนะครับระดับออกซิเจนต่ำมากและ3วันก่อนเสียชีวิตเขาได้แชร์ภาพตอนที่เขาสวมเครื่องช่วยหายใจและร้องผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์ช่วยสวดมนต์ภาวนาให้เขาหายป่วยสุดท้ายก็ตาย
นะครับในขณะที่เกาหลีใต้ก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้ที่อายุ 55-59 ปีหลังโควิด -19 ในรอบที่4สามารถนะฮะกระตุ้นคนแห่จองจนเว็บล่มนะครับเกาหลีใต้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ผู้ที่สูงอายุนะครับระหว่าง 55-59 ปีเพื่อเร่งการฉีดวัคซีนประชาชนไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ขณะที่ประเทศแห่งนี้กำลังดิ้นรนสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระลอกที่4นะครับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอายุ50ปีขึ้นไปประสบปัญหาติดขัดมายาวนานกว่า1สัปดาห์ในเดือนนี้หลังเคสผู้ป่วยเชื้อใหม่พุ่งสูงเป็นสถิติใหม่กระตุ้นประชาชนแห่นะครับแหนเข้ามารับการฉีดวัคซีนทำให้อุปทานนะครับร่อยหรอเว็บไซต์จองคิวนะฮะก็ปรากฏว่าล่มเลยทีเดียวที่สำคัญวันนี้นะครับก็คือว่าหมอใหญ่ฮะสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าบอกว่าสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าปิดทางหลังเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งส่อกลับมาสวมหน้ากากฉีดเข็มกระตุ้นสหรัฐอเมริกากำลังมุ่งหน้าไปปิดทางในเรื่องของโรคโควิด-19 ขณะที่เคสผู้ติดเชื้อรายใหม่บรรดาคนที่ยังไม่มีวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์สาธารณสุขของทำเนียบขาวเตือนนะครับในวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าพร้อมเผยหน้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเข็มกระตุ้นแก่บุคคลอ่อนแอและกลับมาสวมหน้ากากอีกครั้งหนึ่งนายแพทย์แอนโทนีเปาซีที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าการกลายพันธุ์เดลต้ากำลังผลักให้เคสผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นตามพื้นที่ต่างๆที่มีอัตราการฉีดวัคซีนในระดับต่ำนะครับเขายอมรับว่าเวลานี้เจ้าที่สาธารณสุขกำลังเผชิญเรื่องของการพิจารณาทบทวนการกลับมาข้อกำหนดนะครับคำแนะนำด้านการสวมหน้ากากสำหรับอเมริกันชนที่ยังไม่ยอมสวมหน้ากากเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งฉีดเข็มกระตุ้นแก่กลุ่มคนอ่อนแอนะครับในสหรัฐอเมริกาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติของ CDC ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็น 64,317 รายต่อวันนะครับค่าเฉลี่ย7วันดีดตัวขึ้นเป็น 47,455 รายส่วนผู้เสียชีวิต283รายค่าเฉลี่ย7วันเป็นเพิ่มเป็น253คนนี่เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงในสหรัฐอเมริกาในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งจากนโยบายที่ยกเลิกการสวมหน้ากากยกเลิกการเว้นระยะห่างทางสังคมเนื่องจากวัคซีนขอไปโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นที่สำคัญเราเห็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียจีนนะครับเกาหลีใต้และตอนนี้กำลังทะลักเข้าที่ญี่ปุ่นสำหรับพายุที่กำลังทะลักเข้ามาส่วนไทยนะครับก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของพายุที่กำลังเริ่มเข้าเช่นกันในเชิงงานสังเคราะห์เชิงสถิติแล้วนะครับหลังจากวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นนะครับและผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้ตั้งแต่แรกว่าหลักของสหรัฐอเมริกาที่เดินไปเนี่ยมันผิดทางไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกทุกๆมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมยกเลิกสวมหน้ากากยกเลิกเปิดสถานบริการนะครับสถานที่ท่องเที่ยวปกติแล้วก็ไม่มีการสวมหน้ากากเดินทางไปอย่างพื้นที่สาธารณะกำลังจะเป็นปัญหาให้กับสหรัฐอเมริกาวันนี้คงเป็นคำตอบครับเปาซีซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันตรงกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่ลงระยะเวลาจากวันนั้นเนี่ยนะครับที่เปิดให้ปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนสถานการณ์ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่แย่ลงอย่างที่นะฮะไม่แปลกใจสำหรับผมนะในขณะเดียวกันหลักคิดที่สหรัฐทำเนี่ยไทยเคยเอามาทำนะครับแล้วก็ประสบความล้มเหลวเรื่องของการเปิดประเทศสิงคโปร์เอาไปทำตอนนี้ปรากฏว่าสิงคโปร์ต้องทำการล็อกดาวน์อังกฤษก็เอาไปทำนะครับตอนนี้มีการประเมินว่าอังกฤษจะมีคนเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19
มากกว่า 200,000 คนต่อวันเรื่องของมาตรการนะครับที่หวังว่าการฉีดวัคซีนเกิน 60% แล้วจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเคยผิดพลาดมาแล้วในหลายๆประเทศแต่คราวนี้นะครับอังกฤษนำไปใช้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็กำลังประกาศออกมาแล้วว่าล้มเหลวนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับจาก 4-500 จาก 10,200 ขึ้นมาเป็น 26,000 ขึ้นมาเป็น 36,000 40,000 กว่าตอนนี้ 60,000 กว่าต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนะครับถ้ารัฐบาลยังคงไม่เลิกหลักคิดเปิดประเทศซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่สร้างปัญหานะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดวิกฤตศรัทธาและปัญหาต่างๆจะพอกพูนเพราะตัวแปรต้นผิดตัวแปรตรามจึงผิดไปด้วยนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Dan ron ron ma chin na ka sa la de me ka tha sang le ma rang cha yang ta nei na pa sa la cha am phon Dan ron ron ma chin na ka sa la lo paiอย่ามีจำต้องพลากจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดำนภาไร้จินนากรแดงร้อนทิ้งและก่อนจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่ฉันชมSanta, the golden soul that turns the blue sea Brings the hill and goes a rum tree Happy be my love, Santa Santa, the multicolored dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream Of the one I love, Santa Did birds come to find it A piece they peel and cute The white world seems to rest And so do I answer you To Santa It's when we sing the sun comes twilight Day is done at least Good night, happy be my lover, sunshine